ไม่กลัวครับที่จะฟ้องช่วยกันนะครับเพราะว่าดูแล้วคนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้มีการเบาลงแล้วก็นับวันยิ่งแสดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นล่าสุดวันนี้ครับมีการทำกิจกรรมกันให้คนไปกราบอีกแล้วเป็นประเด็นที่ถกเถียงไม่จบสิ้นกับลัทธิเชื่อมจิตที่ต่อมาทนายความชื่อดังและประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมอนันชัยชัยเดชได้ออกมาเปิดใจเตรียมนำหลักฐานส่งต่อชั้นศาลเพื่อปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนาเหตุลัทธิเชื่อมจิตบิดเบือนคำสอนพระพุทธศาสนาอุปโลกตนเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากต่อการพิสูจน์พ่อแม่ใช้เด็กหาผลประโยชน์เรียรายเงินบริจาคเข้ากระเป๋ามั่นใจแต่มีพยานหลักฐานแน่นที่มาจากการเผยแพร่กิจกรรมของพวกเขาเองในสื่อโซเชียลซึ่งต่อมาทนายอนันชัยออกมาไลฟ์สดในหัวข้อขบวนการเชื่อมจิตอเวนเจอร์เปิดเผยข้อมูลความเป็นมาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกลัทธิเชื่อมจิตก่อนที่จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับขบวนการเชื่อมจิตในวันที่13พฤษภาคมที่กองปราบปรามโดยเนื้อหาช่วงหนึ่งมีการกล่าวถึงเพจนิรมิตเทวาจุติโดยทนายอนันชัยระบุว่าเป็นช่องทางที่พ่อแม่ใช้โปรโมทลูกชายว่าเป็นใครมาจากไหนพร้อมเล่าถึงประวัติของลูกชายที่แม่เล่าผ่านเพจดังกล่าวว่าเป็นองค์เพชรพัทรนาคานาคราชซึ่งเป็นองค์อวตารจากพญานาคราชได้รับภารกิจจากพระสักยมุนีให้มาช่วยฟื้นฟูพระศาสนาโดยบอกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าและเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมซึ่งทนายอนันชัยก็ได้เดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษขบวนการลัทธิเชื่อมจิต10อเวนเจอร์โดยทนายอนันชัยได้กล่าวเอาไว้บางช่วงตอนว่าจะเอาผิดขบวนการเชื่อมจิตที่หลอกลวงประชาชนให้หมดแอดมินทุกคนไม่มีใครรอดพร้อมยังฝากไปถึงทนายธรรมราชอย่างดุเดือดก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเรามาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราทำในฐานะที่เรารักษาสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันศาสนานะครับปกติแล้วมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยจะทำในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์นะฮะแต่เนี่ยมันไม่ใช่ภาระนั้นแล้วนะครับมันเป็นภาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการสอนธรรมะโดยผิดพระธรรมวินัยหรือผิดพระไตรปิฎกล่าสุดพ่อน้องเพรสออกมาเคลื่อนไหวฝากถึงพ่อแม่น้องไนซ์อีกครั้งเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วจริงๆโดยบอกว่าที่ต้องออกมาพูดเรื่องเชื่อมจิตเพราะอยากให้สังคมเข้าใจและอยากให้ช่วยกันเพราะดูแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีการเบาลงนับวันยิ่งแสดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นซึ่งคุณพ่อน้องเพรสห่วงพฤติกรรมเลียนแบบในอนาคตคือตอนนี้ครับต้องใช้คำว่าช่วยกันวิงวอนสังคมคนไทยทั้งประเทศช่วยกันนะครับเพราะว่าดูแล้วคนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้มีการเบาลงแล้วก็นับวันยิ่งแสดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นล่าสุดวันนี้ครับมีการทำกิจกรรมกันให้คนไปกราบอีกแล้วให้ผู้ใหญ่คานเข่าเข้าไปแล้วก็ไปกราบเด็กทำไมต้องกราบครับถามก่อนนะครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าทำไมต้องกราบให้ข้อคิดแล้วกันนะครับคุณพ่อให้ข้อคิดเนาะถ้ามีเชื่อมจิต1แล้วมันมีเชื่อมจิต2เชื่อมจิต3เชื่อมจิต4แล้วเด็กทุกคนเนี่ยมีปาฏิหาริย์หมดแล้วก็การเป็นคนที่เชื่อมจิตมาเนี่ยมันมีรายได้เข้ามาเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยนะครับต้องช่วยกันนะครับทำยังไงก็ได้ให้กลุ่มคนกลุ่มนี้หายไปให้เขารับผลในสิ่งที่เขาทำว่าเขากำลังหลอกลวงประชาชนอยู่โดยคุณพ่อน้องเพรสยืนยันว่าไม่กลัวที่จะฟ้องวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทนายและผู้หลักผู้ใหญ่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอันตรายที่จะทำลายประเทศทำลายศาสนาซึ่งถ้าหากมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบขึ้นมาน่ากลัวมากที่สุดไม่กลัวครับที่จะฟ้องนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางท่านทนายนะครับแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้กำลังใจไม่กลัวเลยครับที่จะฟ้องนะครับ
คนกลุ่มนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่อันตรายนะครับที่จะทำลายประเทศทำลายระบบศาสนาทำลายทุกอย่างเลยนะครับที่ดูนะเขามีพฤติกรรมลอกเรียนแบบเกิดขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวมากที่สุดเลยครับนะครับให้คลิปนี้นะครับไปถึงคนกลุ่มนั้นด้วยนะครับว่าคุณกำลังทำร้ายเด็กและเยาวชนอยู่พวกคุณนั่นแหละครับคุณพ่อคุณแม่นะครับนะกำลังทำร้ายเยาวชนทำร้ายเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็ไม่หยุดด้วยนะครับยังให้ผู้ใหญ่ไปนั่งกราบเด็กอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังจะยืนยันว่าลูกตัวเองเป็นเทวดาอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากให้คิดนะครับคลิปนี้ครับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ